การแถลงผลตรวจสอบกรณีปานามาเปเปอร์สโดยปปงเริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากปรากฏชื่อคนไทยในเอกสารของบริษัทกฎหมายในปานามาที่ถูกสื่อมวลชนต่างชาติตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษีหรือฟอกเงินรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวเที่ยง12 นาฬิกา